เนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงอนุสรณ์สถานสไตล์รีสอร์ทหรูเพื่อผู้ล่วงลับสำหรับอนุสรณ์สถานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า200ไร่ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีถูกออกแบบเป็นสไตล์รีสอร์ทหรูพร้อมสวนภูเขาแม่น้ำมีถนนกว้างและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ5ดาวบริหารงานโดยเนวาน่าเอเชียกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกในธุรกิจดูแลผู้ล่วงลับแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า27ปีและเมื่อไม่นานมานี้ทางบริษัทเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คจำกัดสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับศาสตร์ห่วงจุ้ยโดยมีดร.วรชัดชั้นประเสริฐเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็คนไทยจะมีความเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยที่ผิดไปพอสมควรนะครับคิดว่าเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์บ้างนะครับเป็นในความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามาเรียนรู้กันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ยครับเพราะฉะนั้นเหลาปันหรือว่าเฒ่าแก่ของคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็จะเอาธาตุทั้ง5ของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นเส้นผมเป็นเสื้อผ้าเป็นเลือดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับฝังลงไปในหลุมนะครับเพื่อรับพลังธรรมชาติให้ก่อเกิดกับตัวเองหรือกับลูกหลานนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าเซิงจีนะครับหรือเรียกว่าแซกีในภาษาใต้จิ๋วก็ตามนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือการฝังศพลงไปในหลุมตรงนั้นนะครับถามว่าเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะส่งพลังของธรรมชาติให้เข้ามากับลูกหลานของคนคนนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องดูว่าองศาจะต้องมีความสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดของหลุมของศพที่ไปไว้ในหลุมนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าลักษณะของภูเขาเป็นลักษณะของภูเขาเป็นลักษณะของธาตุที่มาก่อเกิดคนคนนั้นหรือเปล่าทิศทางเป็นทิศทางที่มาก่อเกิดคนคนนั้นหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูสภาพแวดล้อมว่ามีตำแหน่งมังกรเขียวไหมมีตำแหน่งเสือขาวไหมมีตำแหน่งเต่าดำมีตำแหน่งหงส์แดงหรือเปล่านะครับมีตำแหน่งหมิงถางที่สวยงามหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างส่วนกิจกรรมครั้งต่อไปของบริษัทเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คจำกัดคือการประกอบพิธีแซกีณอนุสรณ์สถานเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจะมีขึ้นในวันที่25มิถุนายน2560ที่จะถึงนี้